I'm an unlucky person, an unlucky person, unlucky person. Oh, I'm an unlucky person, an unlucky person, unlucky person. Oh, just lucky enough to meet you.สวัสดีค่ะอิเมจจากสมอลรูมนะคะอันลักกี้แต่งเองคือมันพูดถึงคนที่แบบว่าคือเขาอาจจะไม่ได้โชคร้ายจริงหรอกแต่ว่าทุกคนมันจะมีโมเมนต์ที่คิดว่าเราเป็นคนโชคร้ายทำไมเราเจอแต่เรื่องที่เราควบคุมไม่ได้มันไม่เป็นไปตามที่คิดเลยอะไรเงี้ยก็เป็นคนนึงที่บางทีก็มีมุมนั้นที่แบบโอ้โหโทษชีวิตอะไรเงี้ยคือชีวิตมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงพอมันลงแล้วมันก็จะขึ้นใหม่มันเป็นแบบมันเป็นไซเคิลของมันอะถ้าเราไม่รู้สึกว่าโชคร้ายเราก็จะไม่รู้ว่าโชคดีเป็นไงอะไรเงี้ยมีประโยคนึงติดหัวมานานแล้วประโยคนั้นคือ I'm an unlucky person who is lucky enough to meet you แล้วอิมก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่ดีอย่างเพลงมันดูเป็นเพลงรักเนาะแต่ว่ามันตีความได้หลายอย่างมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักก็ได้การที่แบบว่าเรารู้สึกโชคดีอย่างอิมรู้สึกโชคดีทุกครั้งที่ได้ทำงานได้ร้องเพลง I was so late singing the bluesม.สามค่ะเพลงแรกม.สามได้แรงบันดาลใจ Taylor Swift อยากเป็นเหมือนเขาอ่ะเห็นเขาแต่งเพลงเองก็แบบเอามั่งอะไรเงี้ยชอบ Taylor ตั้งแต่ประมาณป.6แล้วมาถึงจุดนึงเราเห็นเขาเจริญเติบโตเราติดตามเขามันถล่มลึกมากไปอ่านประวัติแล้วก็รู้ว่าเขาฝึกเล่นกีตาร์แบบมีช่างซ่อมคอมพิวเตอร์มั้งคุณๆมาซ่อมที่บ้านแล้วเขาก็สอนอะไรเงี้ย Taylor ก็ฝึกเองตั้งแต่ตอนนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเป็นแบบล้านๆคนมันยิ่งใหญ่มากๆอ่ะมีเพลงอินมากๆเลยค่ะชื่อ Hero เป็นเพลงของพี่ยาลินดามันมีท่อนหนึ่งมันพูดว่ารู้ว่าอะไรที่ฉันขาดแต่ฉันคงไม่อาจมีไว้คือมันพูดถึงคนที่มีทุกอย่างแล้วอ่ะแต่มันขาดไปอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะคือความรักอิมมีแมวอิมเลี้ยงมาหลายปีอ่ะแล้วเขาไม่อยู่แล้วพอร้องเพลงนั้นถึงท่อนนั้นทีไรก็คือน้ำตาคอยอมรับเลยว่าเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดในชีวิตแล้วกับการแบบต้องเสียสิ่งที่รักมากๆไปมันไม่มีน้ำตาสักหยดเลยบอกพ่อเอาไปฝังนิ่มขุดเองฝังข้างบ้านเอาเจาะปักลงไปปุ๊บซุดลงไปกับพื้นเลยคืนนั้นนิ่มเข้านอนเร็วมากเพราะยังไม่เชื่อมันก็กะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาต้องได้ยินเสียงกระดิ่งปลอกคอพอตื่นมาแล้วมันตอกย้ำว่าเมื่อวานนี้มันเป็นความจริงนะหลังจากวันนั้นก็คือแบบร้องไห้ทุกวันเราก็พยายามคิดว่าเขาจะไปในที่ที่ดีกว่านะมันทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นมีจบลงมีพบมีจากใช่ไหมมันโชคดีแล้วที่ได้พบกันมองไปถึงตอนที่ยังมีเขาอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้มองไปถึงโมเมนต์ที่เราเสียเขาไปเราต้อง move on ให้ได้เนาะแบบไม่งั้นมันใช้ชีวิตไม่ได้อะอินพูดยากอะมันค่อนข้างเป็นนามธรรมบอกว่าถ้าเอาเป็นรูปธรรมที่สุดคืออินต้องเรียนจบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตอะไรเงี้ยอินต้องทำให้ได้ก่อนชีวิตมันไม่ได้เป็นโกใหญ่โกเดียวมันเป็นโกเล็กๆที่แตกออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเรา reach โกหนึ่งมันจะมีโกต่อไปเสมอมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีเสน่ห์เพราะมันไม่เคยหยุดนิ่งมีความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะมันถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปแบบตีอกชกหัวฟูมไฟว่าแบบเฮ้ยซวยจังโทษทุกอย่างเราก็เรียนรู้จากมันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องตามมันให้ทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลเราก็ต้องคิดหาต้นตอของมันพยายามที่จะเข้าใจทุกอย่างพอเข้าใจแล้วมันก็ทำให้เราแบบเห็นอะไรหลายๆอย่างเราก็ก้าวต่อไปได้จากความเข้าใจนั้นไม่ได้ซีเรียสมากนะเวลามีคนมาว่าหรืออะไรอย่างนั้นเราเข้าใจเขาหรือถ้าใครที่ไม่เข้าใจเราก็แค่รับรู้ว่าเขามีเหตุผลของเขาไม่เคยคอมเมนต์ตอบใครเลยที่เป็นคอมเมนต์แย่ๆนะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนแบบว่าอุ้ยจะสอบแล้วขอกำลังใจหน่อยเงี้ยยินดีตอบเลยยินดีมากๆแต่ว่าพอเป็นคอมเมนต์ที่แย่รู้สึกว่าแบบมันควรปล่อยให้มันหยุดอะถ้าเราไปต่อมันไม่มีทางหยุด But you, you may
คนมีมุมมองต่ออะไรต่างต่างกันมันชอบที่ทุกคนมีมุมมองต่างกันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าการตีความกับชีวิตหรืองานศิลปะทุกคนจะมีความรู้สึกที่แบบต่างกันไม่ว่าจะเป็นเสี้ยวเดียวอะไรเงี้ยว่ามันอินเดปดีมันน่าค้นหาแล้วก็ไม่เคยอยากชี้นำให้ใครแบบเข้าใจในแบบไหนถ่ายทอดมาในแบบของเราที่เราเข้าใจแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนอะแค่มีอารมณ์ร่วมกับมันแล้วก็เข้าใจในแบบของตัวเองมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วใช่